กระตุ้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยมีครูเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ส่งเสริมให้เด็กๆแก้ปัญหาร่วมกันผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบ Play Based Learning โดยการเรียนรู้ในรูปแบบนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและพัฒนาตนเองผ่านประสบการณ์จากสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดริเริ่มสิ่งใหม่และสามารถสะท้อนการเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอดในการเรียนรู้ครั้งถัดไปด้วยมาดูไอเดียการสอนในห้องเรียนจริงจากโรงเรียนเอกอโยธยาในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โมดูลที่5เรื่อง Can I Help Yes Make a Home ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้อักษร Online Plus โดยใช้การสอนในรูปแบบ Active Learning เส้นทางการเรียนรู้นี้ครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมการสอนระหว่างสอนและการประเมินในขั้นเตรียมการสอนครูคัดเลือกเนื้อหาที่จำเป็นต้องใช้โดยการทำบุ๊กมาร์กในเนื้อหาที่ต้องการบนอีบุ๊กเพื่อสะดวกแก่การกลับมาใช้งานอีกครั้งจากนั้นทำการเพิ่มเติมเนื้อหาจากนอกบทเรียนด้วยการแนบลิงก์คลิปวิดีโอที่ต้องการไว้ในแพลตฟอร์มจากนั้นก่อนเริ่มเรียนครูใช้เกมขยำแล้วชูตเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจและเตรียมผู้เรียนให้พร้อมก่อนเข้าเนื้อหาโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจากนั้นครูทำการเปิดบัตรภาพแล้วให้แต่ละกลุ่มแข่งกันทายคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษกลุ่มที่ทายคำศัพท์ได้ถูกต้องจะได้รับสิทธิ์ในการรับกระดาษเพื่อนำมาทำเป็นลูกบอลแล้วแข่งกันโยนใส่ตะกร้าเป็นการทบทวนคำศัพท์ไปพร้อมๆกับความสนุกสนานในขั้นสอนครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการเปิดอีบุ๊กที่ได้ทำการบุ๊กมาร์กเนื้อหาเอาไว้แล้วนำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกต้นไม้จากนั้นครูเปิดคลิปวิดีโอเพลงที่ได้ทำการแนบลิงก์เพิ่มเติมไว้เพื่อเป็นการทบทวนคำศัพท์ที่สอดคล้องกับบทเรียนที่ได้เรียนไปสุดท้ายในขั้นสอนครูให้ผู้เรียนทำกิจกรรมด้วยการให้ผู้เรียนจับคู่กันแล้วฝึกการถามตอบโดยใช้สถานการณ์ที่อยู่ในห้องเรียนในขั้นประเมินครูให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการทบทวนและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนจากนั้นจึงมอบหมายการบ้านผ่านแพลตฟอร์มเมื่อผู้เรียนทำแล้วครูยังสามารถตรวจสอบสถานะการส่งงานของผู้เรียนผ่านแพลตฟอร์มได้อีกด้วยฟีเจอร์ที่ใช้เป็นประจำนะคะของอักษร Online Plus นะคะส่วนใหญ่จะใช้เป็นอีบุ๊กค่ะเพราะว่าเป็นสื่อที่ใกล้เคียงกับหนังสือจริงของนักเรียนนะคะก็จะใช้อีบุ๊กเป็นหลักค่ะถ้าสื่อดิจิทัลในอีบุ๊กนะคะมีเป็นวิดีโอหรือว่าออดิโอนะคะประกอบการฟังนักเรียนเนี่ยจะได้ฟังจากสำเนียงเจ้าของภาษาที่เป็นเจ้าของภาษาจริงนะคะเพื่อที่เขาจะได้ซึมซับตรงนี้นักเรียนก็จะเข้าใจมากขึ้นค่ะอักษรออนไลน์พัสใช้ง่ายทันสมัยมีคุณภาพค่ะอักษรพาครูสร้าง Active Classroom ให้ทุกการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นเรื่องสนุกผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มอักษรออนไลน์พลัสที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสอนของครูผสมผสานกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อดิจิทัลที่หลากหลายช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning เพื่อมุ่งไปสู่สมรรถนะสำคัญสนใจติดต่อสอบถามได้ที่